กองทัพภาคที่2จัดบรรยายพิเศษเสริมสร้างการรับรู้กฎหมายรัฐธรรมนูญปี60เมื่อวันที่17มกราคม2562พลโทณชนกสิริธีปัตตานนท์หัวหน้าชุดมวลชนสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรบรรยายพิเศษเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญปี60พร้อมสอดแทรกพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่มีต่อปวงชนชาวไทยทรงงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อปวงชนชาวไทยให้กับทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการให้ได้รับรู้แนวทางตามที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้โดยมีนายบุญเลิศสนใจผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกให้การต้อนรับและร่วมรับฟังณอาคารสัมมนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเสริมศักดิ์บุตรมีถ่ายภาพวลิภาบุญรอดจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน